มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหมอปลายพลายกระซิบเผยครึ่งปีหลังนะคะเตือนคนไทยทั้งประเทศค่ะถือว่าเป็นหมอดูที่มาแรงมากๆในตอนนี้สำหรับหมอปลายพลายกระซิบที่ไม่ว่าจะออกมาทำนายทายทักอะไรก็มักจะตรงตามที่เอ่ยออกมาจนกลายเป็นกระแสดราม่าตีกลับอยู่ช่วงนึงนะคะกับการออกมาทายทักว่าวงการบันเทิงจะมีการสูญเสียครั้งใหญ่ซึ่งก็เป็นจริงจนหลายคนคิดว่าเป็นความบังเอิญหรือเปล่าค่ะล่าสุดนะคะหมอปลายได้ออกมาเผยถึงครึ่งปีว่าจะมีข่าวเรื่องการเลิกราค่อนข้างเยอะเรื่องการแต่งงานก็ครึ่งๆเลยแล้วก็มีดาวดวงใหม่ที่ขึ้นมาเร็วมากๆที่ขึ้นมาเร็วมากๆก็น่าจะเป็นผู้ชายหนุ่มหน้าหวานส่วนณเดชน์คุกิมิยะแล้วก็ยาย่าอุรัสยายังไม่มีข่าวดีเร็วๆนี้แต่ว่าช่วงปลายปีหน้าจะมีข่าวดีคร่าวๆนะคะแต่ก็ไม่ได้สนิทกันเป็นการส่วนตัวนะคะต่อไปในครึ่งปีหลังจะเป็นเรื่องของการเลิกราหรือว่าทะเลาะกันมากกว่าค่ะส่วนเรื่องการสูญเสียน้อยลงมากแล้วไม่ได้น่ากลัวเหมือนต้นปีหรือว่าครึ่งปีหลังสิ่งที่อยากจะเตือนน่าจะเป็นเรื่องของอุทกภัยมากกว่าอยากจะให้คนไทยระวังกันมากๆในเรื่องของน้ำมาแน่นอนต้องระวังกันมากๆหมอปลายพายกระซิบเผยครึ่งปีหลังเตือนคนไทยทั้งประเทศค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ